รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสลัมเจริรุบกเราวดาราสีนาวดานทุกลีกลยนยินดีต้อนรับสู่รายการมมลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมมลาย,ยูกันเลยค่ะคุณสมครับค่ะ<า>วันนี้พรอพเราจัดเต็มอีกแล้วครับ อืมจะเต็มมากเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะไม้กวาดพร้อมมือส้มก็พร้อมแล้วขาดอย่างเดียวถุงมือไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะกวาดเอ้ามีมีอ่ะพร้อมเลยคุณส้มอยากทำอะไรพร้อมสีเดียวกับเสื้อเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีไหมเดี๋ยวเราก็จะกวาดกันเลยค่ะอาจารย์โอ้ยคุณส้มยังไม่ต้งก่อนก็ได้ยังไม่ต้องก่อนก็ได้รอเล่นนะครับคุณผู้ชมอาจารย์อยากกวาดจริงขอเดี๋ยวได้กวาด๋ยวได้กวาดผมว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ก่อนดีกว่า นะครับจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ที่ผมจัดเตรียมพร็อพเต็มขนาดนี้เพราะว่าผมจะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องของการทํางานบ้านเผื่อใครที่แบบรับจ้างทํางานบ้านนะครับทำความสะอาดบ้านจะได้เรียนรู้ในตอนของวันนี้ไปพร้อมกับพวกเรากันอาจารย์คะเดี๋ยวนะคะ เราไม่ได้แบบว่าทําความสะอาดไปแล้วก็เรียนไปด้วยเหรอคะอาจารย์ <c oughs> ผมกลัวว่าคุณผู้ชมจะ<ค>ไม่ได้คําศัพท์เลยนะสิครับว่าแต่ทําไม <c oughs> ใส่ถุงมือข้างเดียวนะคะเนี่ย <Okay. S 1> เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปคําศัพท์กันนะคะคไปกันที่เกร็ดความรู้กันก่อนในช่วงนี้เลยมาเลยยียรู้ยังค่ะตอนถงชาติมาเลเซีย ธงชาติมาเลเซียหรือยาลูกเกมิลังมีลักษณะเป็นทงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหนึ่งส่วนยาวสองส่วนพื้นที่แดงสลับสีขาวรวมสิบสีแถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันที่มุมธงด้านทันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้างแปดในสิบสี่ส่วนของผืนธงด้านกว้างและยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาวภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาวสิบสีแฉกที่มีชื่อว่าบินตั เปิดเซกูตันหรือดาราสหพันธ์นั่นเองคุณผู้ชมพร้อมไหมคะตอนนี้แม่บ้านส้มพร้อมแล้วค่ะจานคุณส้มเป็นแม่บ้านไปแล้วใช่ไหมเหลืองเดียวไม่ได้ใส่หมวกมาค่ะขอคําศัพท์แรกเลยค่ะจานฉะนั้นคําศัพท์แรกก็คือแม่บ้านเนาะฉะนั้นแม่บ้านในภาษามัายใช้คําว่าเปิมบันตูรูมะเปิมมันตูรูมเปิมบันตู เปิมบัรทุนรูมะรูบะ,ะเปิมบันตูก็ผู้ช่วยนะครับรูมักก็บ้านรวมกันก็เป็นแม่บ้านหรือคนทํางานบ้านนั่นเองครับค่ะจริงๆแล้วภาษามาเลยูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างบางทีที่แบบว่าส้มออกเสียงผิดอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบคอยฟังเนาะเพราะว่าภาษาไทยกับภาษามาเลยูเนี่ยเสียงใกล้กันมากใกล้มากเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะใช้อักษรอังกฤษหรืออยู่ภายใต้อานาติคมขอ,ของอังกฤษก็ตามแต่เสียงยังเป็นเสียงของมาเลย์อยู่ฉะนั้นตัว P ตัวทตัว C อะไรพวกนี้เสียงจะไม่เหมือนในที่เรารู้จัก ฉะนั้นฝึกฝนแบบอดทนนาะทำซ้ำๆพูดตามแบบที่คุณซ้อมทำน่ะเพราะว่าคุณซ้อมก็ไม่เคยเรียนมาลายูมาเหมือนกันพอมาจัดรายการคู่ผมก็มีบางคําที่อาจจะออกเสียงไม่ถูกไม่เป็นไรเราสมมุติตัวแทนว่าเราคือผู้เรียนไปพร้อมๆกันนะทีนี้คำต่อไปแม่บ้านต้องทาอะไรเขาเรียกงานบ้านแม่บ้านต้องคู่กับงานบ้านแน่นอนนะครับงานบ้านภาษาบาลายูคือเกิรเจอร์รูม เกดจอรูมาเกิดจอรูมานะครับเกเจอก็แปลว่างานหรือแปลว่าทำนั่นเองนะฮะรูมาแปลว่าบ้านนะเกิดจอรูมาก็ทํางานบ้านนั่นเองนะครับค่ะอ่าทีนี้ค่ะหนึ่งสองสาม้ยแข็งแรงจังเลยไม้กวาดค่ะไม้กวาดไม้กวาดสั่นเลยนะคะอาจารย์ครับไม้กวาดอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าไม้กวาดครับคุณผู้ชมภาษาเมลุยูเรียกไม้กวาดว่าเปิญญาปู่ เปิญยาปูอ่าเปิญยาปูนะครับเปิญยาปูแปลว่าไม่กวาดครับค่ะพอไม่กวาดเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ข้างๆอาจารย์ฝากดิบหน่อยค่ะอ่ามันคืออะไรคะอาจารย์ไม้ถูพื้นนี่นะครับเราไว้ทําความสะอาดพื้นเนาะอาจารย์ลองทำสิคะเอออย่างนี้ครับเหมาเป็นพ่อบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปไปแย่งงานคุณส้มนะครับคุณแม่บ้านส้มนะคุณพ่อบ้านเซฟนะครับไม้ถูพื้นมาค่ะอาจารย์ไม้ถูพื้นในภาษาเราอยู่ก็คือเปิ่เงินลับลันไตนะเปิ่เงินลับลันไตเปิ่เงินลับ ปรเงินลับลันไตนะครับปรเงินลับมันก็คือที่ซับนั่นเองเวลามันปีกๆปัี่ยนก็ไปซับน้ำไว้ลันไตก็พื้นปรเงินลับลันไตก็ไม้ถูพื้นทีนี้เศษบางทีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้ไม้ถูพื้นอย่างเดียวบางทีเราอยากจะไปเช็ดตามตอกซอกซอยเราก็ต้องใช้นี่ค่ะนี่มีสองสีเลยจานหานี่เอาสีไหนเดี๋ยวสีชมพูละกันนี่เลยอันนี้เป็นผ้าเช็ด ผ้าเช็ดพวกผ้าเช็ดตู้ผ้าเช็ดโต๊ะอะไรพวกนี้เนาะนะครับน่ารักดีผ้าเช็ดก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวไม้ถูพื้นเมื่อกี้นะใช้คำคล้ายกันก็คือคำนี้เรียกว่าไกนเปิงเงินหลับไกนเปิงเงินหลับไกนเปิงเงินหลับนะครับไกนแปลว่าผ้าเปิงเงินหลับก็คือไอ้ตัวซับตัวเช็ดตัวถูเมื่อกี้นั่นแหละไกนเปิงเงินหลับก็คือผ้าเช็ดผ้าเช็ดนี่มีสองผืนด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้ขายต่อนะไม่ใช่อะไรยังไม่หมดนะคะโอ้จาญหาฝุ่นเยอะมากคาณอานนี้อะไรเนี่ย ผ้าขนไก่โอ้ฟ่นฟูนผ้าขนไก่อาบ้าผ้าขนไก่ไม้ขนไก่ไม้ขนไก่ไม้ขนเออขนไก่อาจารย์ก็ไม่ทักเลยอ๋อผมรู้ว่าคุณเล่นมุกเพื่อให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังไงนะไม้ขนไก่ม้ขนไก่อันนี้ไว้ปัดฝุ่นเนาะอ่ไม้ขนไก่ในภาษามลายูก็ใช้คําว่าเปิญยาปูบูลูไยมเปิญยาปูบูลูไยมอ่าดีมากเปิญยาปูเปิญยาปูบูลู บูลูไยอไยำเปลญาปูเมื่อกี้เหมือนไม้กวาดไหมเหมือนค่ะเออมันก็คือไม้กวาดนั่นแหละคำถ้าเรียกเปลญาปูเรียกว่าไม้กวาดแต่มันมีคําขยายคือบูลูบูลูแปลว่าขนเนี่ยขนเนี่ยขนเนี่ยบูลูอไยมไก่ก็คือไม้ขนไม้ปัดขนไก่นั่นเองตรงตัวมากตรงตัวเป๊ะเลยไม้กวาดขนไก่นะครับก็คือไม้ขนไก่เนาะโอเคนะเปลญาปูบูลูอไยมต่อไปพูดไปส้มก็อื แป้งคาจครับแปลงแปลงถูผ้าใช่ปกติต้องแปลงถูผ้านะครับอาจารย์ไม่คัดบอกเลยคว่าสมพอเลยผมชอบไม่ว่าจทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมาะกับงานผู้หญิงคุณผู้ชมครับนั้นเราจะเห็นผู้หญิงได้มาขัดให้เราดูนะส่วนใหญ่คุณผู้ชายนะแปลงถูผ้าแป้งถูผ้าแปลงถูผ้าเนี่ยนะครับก็ไว้ใช้ในการซักผ้านะโอเคอันนี้เรียกว่าเบอรุสปักยันเบอรุส ปะกาันเบอรุสปะกาันเบอรุสก็แปลงอ่าฉะนั้นถ้าเราจะไปเป็นบางทีมันมีแปลงถูพื้นไงใช่ใเราไปซื้อแปลงแล้วก็บอกได้เบอรุสนะ,รสะหรือแปลงสีฟันก็เบอรุสแต่มันจะมีคําขยายข้างหลังไง<อ>ฉะนั้นตอนนี้มันขยายด้วยคําว่าปะกาันปะกาันเป็นเสื้อผ้าอ่าฉะนั้นเบอรุสปะกาันก็แปลงซักผ้าแปลงถูผ้านั่นเองครับเอาแบบว่าคํากริยาบ้างค่ะอาจารย์เวลาที่เราแบบทาความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าอะไรคะถ้าทําความสะอาดแบบทั้งบ้านเลยนะจะเช็ดจะกวาดจะถูจะอะไรก็ตามวันนี้มีกิจกรรม ทำความสะอาดบ้านนะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนี่ยนะเออคำนี้จะเรียกว่าเมืองเงอมัสรูมาเมืองเงออมัสเมืองเงอมัสรูมาเอออันนี้แปลว่าทำความสะอาดบ้านอันนี้รวมทุกกิจกรรมค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องไปซักผ้าค่ะอาจารย์อามาซักผ้าเลยค่ะซักผ้าในภาษามาลายูจริงๆนะคะเนี่ยเออมีผ้าจริงๆด้วยในตะกร้านะครับแบกไปซักอย่างนี้แน่นอนครับภาษามาลายูเรียกการซักผ้าว่าเมนจูจีบาจู มันจูจีบาจูบาจูเอ่อมันจุจีบาจูนะครับมันจุจีแปลว่าทําความสะอาดห,หรือซักเลยนะความหมายได้สองแบบเลยทาความสะอาดก็ได้ซักก็ได้นะมันจุจีทีนี้บาจูแปลว่าเสื้อซึ่งเราจะหมายรวมว่าเสื้อผ้าได้เลยนะเพราะว่าบางทีเวลาซักเราไม่ได้แยกหรอกเสือ<ห>้อหรือผ้านะเราก็เรียกรวมกันเป็นมันจุจีบาจูซักผ้าครับพอเมื่อกี้ เราเอาผ้าไปซักใช่ไหมคะคุณผู้ชมอุย้ยฝุ่นเต็มเลยต้องมาเช็ดฝุ่นนะคะจานเช็ดเช็ดเช็ดพูดไงดีคะอ,อันนี้เช็ดฝุ่นเนะาะอ่ะมเบอร์ซิกันหับ,บออุอ่าีกทีนะมเบอร์ซิกันหับ,บุนะครับมเบอร์ซิกันหับุมเบอร์ซิกันอ่านะมเบอร์ซิกันแปลว่าทำความสะอาดอ่าหับุแปลว่าฝุ่นฝุ่นพวกที่เกาะตามตู้ตามอะไรนะโอเคมเบอร์ซิกันหับุก็คืออ่าปัดฝุ่นนะเช็ดฝุ่นนะครับ ได้คำสา์แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูประโยคในการสื่อสารนะคะเวลาที่เราจะทำความสะอาดแบบต่างๆพูดยังไงดีช่วงหน้าพูดจามาลายูค่ะ อาจารย์คะส้มขอเริ่มให้เลยค่ะสมมติว่าส้มเนี่ยมีแม่บ้านอยู่แล้วอยากจะบอกแม่บ้านว่าคุณเนี่ยต้องเตรียมอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเราจะบอกแม่บ้านยังไงดีคะเป็นภาษามาไายูได้ครับเราก็บอกแม่บ้านเลยว่าเจฮ harus m e า a s a dan m e n y i a กัน n s a r a p a ม akan ตทงา hari d ม n กันม n ลัมเ m ตียบฮา h a r ะเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งเนาะยาว Cik harus memasak dan menyiapkan serapan. Hmm. Makan tengah hari dan makan malam setiap hari. Oke hmm. Okey. Ah, dia pun tang pom cha-cha nah kap. Cik. Cik harus, harus harus memasak. Memasak dan dan menyiapkan menyiapkan ah betul menyiap menyiapkan <laughs> sarapan sarapan makan tengah hari makan terahangi ah tengah tengah ฮารีม akan ารงกลางฮารีนะดันนม akan มากันมาล์มมาล์มเซติอาบเซติอาบฮารีฮารีอันนี้เราก็สั่งใช่ไหมว่าเจเจนี่ก็คือผู้หญิงไงนะเราคุยกับเราคุยกับแม่บ้านของเราซึ่งเป็นผู้หญิงเราก็เรียกเขาได้ว่าเจคุณนะฮารุสต้องเมอร์มาซาอันนี้เมอร์มาซาคือทำอาหารทำกับข้าวดันและนะคำนี้เป็นคำเชื่อมเมเนีย มันเงียบกันแปลว่าเตรียมเอกาจากทําแล้วก็ต้องเตรียมใส่จานจัดไว้เนี่ยมันเงียบกันคือเอาจากที่ปรุงเรียบร้อยแล้วมาใส่จานเรียบร้อยจัดเรียงเรียกว่ามันเงียบกันนะครับอันนี้คือจัดเตรียม ฉะนั้นเตรียมอะไรบ้างเมื่อกี้คุณซ้อมบอกก็คืออาหารเชา้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารเช้าเราใช้คําว่าราปันนะจากประโยคราปันคืออาหารเชา้า<ฆ>มากันเตงฮารีอันนี้อาหารกลางวันแล้วก็สุดท้ายคือมากันมาลาม<ฆ>มากันมาลามคืออาหารคําม<ฆ>แล้วมันเชื่อมด้วยคําว่าดันก็แปลว่าและหรืออะ<ฆ>ใช่ไหมแล้วก็สองคำสุดท้ายคือคําว่าเซตียบอันนี้แปลว่าทุกๆ e v รี<ฆ>่ในภาษาอังกฤษนัเ<ฆ>นเองทุกๆ ฮารีวันเราใช้คาว่าเซิร์ตเยียบฮารีทุกวันอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนหน้าที่ที่เราให้แม่บ้านเราทำทุกวันใช่ไหมอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดแม่บ้านบอกว่าฉันกวาดบ้านแล้วฉันซักผ้าแล้วมีสองประโยคอาจารย์ประโยคแรกก่อนอย่างประโยคแรกก่อน a ันอ่ะประโยคแรกก่อนฉันอ่ะมันอ่ะ Su y a p าม a น p าปู a ั p a h โอเคไซเออแปลว่าฉัน sudah แปลว่าแล้วนะครับมันยาปูแปลว่ากวาดฉะนั้นสุ dah มันยาปูเวลาแปลเป็นไทยเราแปลว่ากวาดแล้วฉันกวาดแล้วนะทีนี้กวาดอะไรเราก็ขยายหน่อยก็คือซัมปะที่แปลว่าขยะฉะนั้นไซเออร์สุดามันยาปูซัมปะฉันกวาดขยะเรียบร้อยแล้วอ่ะประโยชน์ที่สองฉันจะซักผ้าฉันจะซักผ้า ส aya akan membasuh ปะกายนะส aya akan membasuh ปะกายนะครับส aya แปลว่าฉันอาการแปลว่าจะมำ basuh แปลว่าซักแปลว่าล้างปะกายนะแปลว่าชุดดังนั้นส aya akan membasuh ปะกายนะฉันจะซักผ้าโอเคอาจารย์เมื่อกี้ส้มถามเพิ่มไปนิดดึงที่บอกว่า ถ้าเกิดชั้นซักผ้าแล้วโอซักผ้าแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าซักผ้าแล้วเนี่ยง่ายเลยนะครับเหมือนประโยคที่เราพูดถึงกวาดบ้านแล้วจำได้ไหมไซเยสุดะเมือยาปูสามปะเราก็สร้างประโยคใหม่เป็นไซยาสุดะเมมบาสุปะกายันอ๋อง่ายก็คือใส่บาใส่สุดะเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกิริยาที่เราทำาไซยาสุดะเมมบาสุชั้นซักผ้าแล้วแล้วเราก็ไปขยายคำว่าผ้าก็คือชุดเสื้อผ้าเนี่ยนะปะกายันฉะนั้นไซยาสุดะเมมบาสุปะกายันก็ได้อันนั้นก็ทำเสร็จเรียบร้อย่่หวาาจรย์แต พออาจารย์พูดครบขนาดนี้มหมดเวลาพอดีเลย <c oughs> ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w e t v t h a i t v ค่ะหลังจากนี้ต้องขอตัวไปทำความสะอาดบ้านจริงๆแล้วนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ